ขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณดินแดนขั้วโลกเหนือปรากฏการณ์อันน่าหวั่นวิตกกำลังก่อตัวขึ้นหลุมยุบขนาดมหึมาจากการละลายของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือเพอร์มาฟอสกำลังปรากฏขึ้นทั่วภูมิภาคอาร์กติกนี่เป็นสัญญาณเตือนถึงความรุนแรงของภาวะโลกร้อนและเป็นกลไกสำคัญที่อาจเร่งให้วิกฤตการณ์นี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออนาคตของมนุษยชาติคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาไปสำรวจวิกฤตการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเรากันครับหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPAเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin และนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับเพอร์มาฟอสคือชั้นดินหินตะกอนและน้ำแข็งที่อยู่ในสภาวะเยือกแข็งต่อเนื่องกันอย่างน้อย2ปีครอบคลุมพื้นที่กว่า 24% ของซีกโลกเหนือเปรียบเสมือนโครงสร้างใต้ดินที่ค้ำจุนระบบนิเวศของอาร์กติกมานานนับแสนปีในบางพื้นที่อาจจะมีความหนาถึง 1,500 เมตรและทำหน้าที่เป็นตู้แช่แข็งขนาดยักษ์ของโลกที่กักเก็บซากพืชซากสัตว์และคาร์บอนไว้อย่างมหาศาลเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นชั้นดินเยือกแข็งนี้จึงเริ่มละลายลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่งผลให้น้ำแข็งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในดินสูญเสียสถานะกลายเป็นเหตุให้ผืนดินยุบตัวลงเกิดเป็นภูมิประเทศรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเทอร์โมคลาสซึ่งมีลักษณะเป็นหลุมยุบแอ่งพรุและทะเลสาบกระจายตัวไปทั่วพื้นที่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือบาทากายเมกาสลัมในเขตไซบีเรียของรัสเซียซึ่งเป็นหลุมยุบที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดกว่า87เฮกตาร์หรือราว 543.75 ไร่และยังคงขยายตัวในอัตรา 10-30 เมตรต่อปีหลุมยุบแห่งนี้ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นประตูสู่นรกได้เปิดชั้นดินเยือกแข็งที่มีอายุกว่า 650,000 ปีเผยให้เห็นประวัติศาสตร์ของสภาพภูมิอากาศโลกที่เคยถูกผนึกไว้ใต้ผืนดินอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นปรากฏการณ์ที่สร้างความกังวลในหมู่นักวิทยาศาสตร์คือการเกิดหลุมยุบจากการระเบิดใต้ดินในคาบสมุทรยามันของไซบีเรียนับตั้งแต่การค้นพบโดยนักบินเฮลิคอปเตอร์ในปี2014ปัจจุบันมีหลุมระเบิดลักษณะนี้มากกว่า20แห่งบางแห่งมีขนาดกว้างถึง30เมตรและลึกกว่านั้นปรากฏการณ์นี้ได้ท้าทายความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงแรกเป็นอย่างมากงานวิจัยล่าสุดในปี2024ได้เปิดเผยกลไกอันซับซ้อนเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างทำงานร่วมกันเริ่มจากกระบวนการออสโมซิสเมื่อเพอร์มาฟอสละลายน้ำจืดจะไหลซึมลงสู่ชั้นไครโอเพกซึ่งเป็นชั้นน้ำเค็มที่ไม่แข็งตัวอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดแรงดันมหาศาลจนพื้นดินแตกร้าวเมื่อแรงดันลดลงอย่างฉับพลันสารประกอบมีเทนไฮเดรตที่สะสมอยู่ใต้ดินจะเกิดการสลายตัวและปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นการระเบิดขึ้นชั้นดินเยือกแข็งคงตัวกักเก็บคาร์บอนไว้ประมาณ 1,600 กิกะตันมากกว่าปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศปัจจุบันถึง2เท่าเมื่อมันละลายลงจุลินทรีย์ที่เคยสงบนิ่งมานานนับพันปีจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและเริ่มย่อยสลายสสารอินทรีย์ที่ถูกแช่แข็งไว้กระบวนการนี้จะปลดปล่อยทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมีเทนนั้นมีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง80เท่าในช่วง20ปีแรกก่อให้เกิดวงจรป้อนกลับเชิงบวกที่อันตรายนั่นคือยิ่งก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมามากเท่าไหร่โลกก็ยิ่งร้อนขึ้นและยิ่งทำให้เพอร์มาฟอสละลายเร็วขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสาบเทอร์โมคลาสที่เกิดขึ้นใหม่ได้กลายเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนที่สำคัญอย่างมากผลการศึกษาในที่ราบสูงทิเบตพบว่าทะเลสาบเหล่านี้ซึ่งกินพื้นที่เพียง 0.2% ของเขตเพอร์มาฟอสกลับสามารถปลดปล่อยมีเทนได้ในปริมาณที่เทียบเท่ากับ 6.4% ของคาร์บอนทั้งหมดที่ทุ่งหญ้าในบริเวณนั้นดูดซับไว้ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงผิดปกติอัตราการปล่อยมีเทนจากทะเลสาบเหล่านี้สามารถพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่ากลายเป็นจุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทรงพลังและน่ากังวลอย่างไรก็ตามท่ามกลางข่าวร้ายธรรมชาติก็ยังมีความหวังซ่อนอยู่
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแบคทีเรียกลุ่มพิเศษที่เรียกว่า High Affinity Methanotroph ซึ่งสามารถกินมีเทนเป็นอาหารได้โดยพวกมันสามารถดูดซับมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาได้ถึง 70-100% ในบางพื้นที่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากลไกทางธรรมชาตินี้จะสามารถรับมือกับปริมาณการปลดปล่อยมหาสารที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นอกเหนือจากก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมาฟอสยังกักเก็บสารปรอทในปริมาณที่มากกว่าในดินมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศรวมกันงานศึกษาในแม่น้ำยูคอนของอลาสก้าพบว่าปริมาณปรอทที่ถูกปลดปล่อยออกมาสูงกว่าที่เคยคาดการไว้ถึง2เท่าเมื่อดินละลายสารปรอทจะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนรูปเป็นเมทิลเมอร์คิวรีซึ่งเป็นสารพิษต่อระบบประสาทที่สามารถสะสมในห่วงโซ่อาหารสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กขณะเดียวกันการละลายยังเป็นการปลดปล่อยไวรัสและจุลินทรีย์โบราณที่ถูกแช่แข็งมานานนับหมื่นปีซึ่งเพอร์มาฟอสทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องเก็บรักษาเชื้อโรคชั้นเยี่ยมเมื่อสสารอินทรีย์ที่ตายแล้วละลายจุลินทรีย์ภายในจะเริ่มทำลายสสารนั้นและอาจปลดปล่อยเชื้อโรคโบราณที่มนุษย์ในปัจจุบันไม่มีภูมิคุ้มกันออกมาด้วยก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนการยุบตัวของพื้นดินได้สร้างความเสียหายโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานในเขตอาร์กติกไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนถนนท่อส่งน้ำมันและสนามบินมีการประเมินว่า 80% ของสิ่งปลูกสร้างในภูมิภาคนี้ได้รับความเสียหายแล้วและ 70% ของโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงที่จะเกิดการละลายภายในปี2050ในรัสเซียเพียงประเทศเดียวคาดว่าอาคารที่อยู่อาศัยถึง 54% จะได้รับผลกระทบภายในกลางศตวรรษนี้ความเสียหายนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระดับท้องถิ่นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างท่อส่งน้ำมันทรานส์อลาสก้าและแหล่งสกัดก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในเขตยามาเนเนสของรัสเซียล้วนตั้งอยู่บนเพอร์มาฟอสที่กำลังอ่อนตัวลงความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในอลาสก้าเพียงแห่งเดียวสูงถึง 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกเมื่อเส้นทางขนส่งหลักต้องหยุดชะงักภาคธุรกิจและการประกันภัยเองก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในการประเมินความเสี่ยงรูปแบบใหม่นี้เช่นกันสำหรับชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มานานนับศตวรรษการละลายของเพอร์มาฟอสคือการคุกคามวิถีชีวิตความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาชาวอินูอิตใช้ความรู้ที่เรียกว่าอินูอิตกวดจิมาจาตุกังกิตในการนำทางบนผืนน้ำแข็งที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ชาวซามีในยุโรปเหนือก็มีความเชี่ยวชาญในการฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำแต่ความรู้เหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจนเกินกว่าจะปรับตัวได้ทันความมั่นคงทางอาหารเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างยิ่งเมื่อเส้นทางการล่าสัตว์เปลี่ยนไปและแหล่งประมงในทะเลสาบหายไปแต่ชุมชนเหล่านี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งในเขตนูนาวิกทางตอนเหนือของควิเบกมีการใช้ตู้แช่แข็งชุมชนเพื่อเก็บรักษาอาหารพื้นเมืองเช่นเนื้อสัตว์และปลาเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอาหารเพียงพอเมื่อสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการล่าสัตว์ขณะที่บางชุมชนเริ่มทดลองทำการเกษตรในเรือนกระจกเพื่อปรับเทคนิคการเพาะปลูกจากแดนใต้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอาร์กติกแต่ถึงอย่างนั้นหลายหมู่บ้านก็กำลังเผชิญกับการย้ายถิ่นฐานทั้งชุมชนเช่นเมืองนิวต็อกในอลาสก้าที่วางแผนการย้ายถิ่นมานานกว่า20ปีด้วยค่าใช้จ่ายที่อาจสูงถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นภาระหนักทางการเงินและสร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้กับผู้คนในชุมชนแม้ว่าการละลายของเพอร์มาฟอสจะสร้างภัยคุกคามแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ได้เปิดเผยสมบัติล้ำค่าทางโบราณคดีที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยน้ำแข็งในนอร์เวย์มีการค้นพบวัตถุโบราณกว่า 3,000 ชิ้นรวมถึงลูกศรจากยุคเหล็กอายุ 1,500 ปีและรองเท้าอายุ 3,400 ปีส่วนในดินแดนยูคอนของแคนาดาก็มีการค้นพบซากลูกหมาป่าสภาพสมบูรณ์อายุกว่า 57,000 ปีการค้นพบเหล่านี้มอบข้อมูลเชิงลึกว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตในอดีตปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรแต่ก็เป็นการแข่งขันกับเวลาเพราะเมื่อวัตถุโบราณเหล่านี้สัมผัสกับอากาศมันจะเริ่มเสื่อมสลายอย่างรวดเร็ว
ปรากฏการหลุมยุบจากเพอร์มาฟอสได้สะท้อนให้เห็นว่าการกระทำของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติรุนแรงเพียงใดที่น่ากังวลคือแบบจำลองสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังไม่ได้รวมผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเพอร์มาฟอสเข้าไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งอาจหมายความว่าสถานการณ์จริงอาจเลวร้ายกว่าที่คาดการไว้การทำความเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนของมนุษยชาติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการวางนโยบายที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นแม้จะอยู่ในดินแดนอันห่างไกลแต่ในไม่ช้ามันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนในที่สุดอย่างแน่นอนครับ